สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มตัวเกรงกินข้าวบนเครื่องบินแต่กดดันไม่กล้ากินก่อนเห็นคนนั่งข้างๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเอ็นดูเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดพีคหลังตนได้ขึ้นโดยสารเครื่องบินและกำลังรับประทานอาหารบนเครื่องทันใดนั้นกลับรู้สึกตัวเกรงกดดันไม่กล้ากินทันทีก่อนเห็นคนที่นั่งข้างๆบอกเลยกินไม่ลงจริงๆโดยผู้โพสต์ระบุว่าเป็นการกินข้าวบนเครื่องบินที่กดดันมากที่สุดในชีวิตซึ่งจะเห็นว่าผู้โพสต์นั้นขึ้นเครื่องบินสายการบินแห่งหนึ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศซึ่งเขานั้นสั่งอาหารบนเครื่องมากินช่วง 19:30 นาทีซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่เขากลับพูดว่าเป็นการกินอาหารบนเครื่องบินมื้อที่กดดันมากที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วทั้งนี้เพราะแท้จริงแล้วเมื่อแผ่นกล้องมาข้างๆพบว่าคนที่นั่งข้างเขาคือพระสงฆ์นั่นเองและเวลานั้นก็เลยช่วงฉันเพลไปมากแล้วอีกด้วยบอกเลยว่าเป็นใครก็ต้องกดดันแน่นอนทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างเอ็นดูและอมยิ้มกันทั้งโซเชียลพร้อมกับแซวสนั่นว่าคนกดดันที่สุดน่าจะเป็นผู้โดยสารท่านข้างๆเจ้าของคลิปมากกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ